ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับดาอย่างดาในตอนที่ชื่อว่า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกหรือวันทหารศึกค่ะพี่น้องประชาชนค่ะทุกวันที่3กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นวันทหารผ่านศึกนั่นคือเป็นวันที่รัฐบาลจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะจะทำการดูแลสงเคราะห์ทหารเหล่านี้เนี่ยนะคะเพราะว่าได้ไปทำการรบมานะคะและมีคำนิยามของคำว่าการรบนะคะคือถือเป็นงานหลักของเหล่าทหารที่เป็นแนวหน้าคอยปะทะป้องกันประเทศชาติไม่ให้ศัตรูมารบกวนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการรบถือเป็นงานหลักของเหล่าทหารที่เป็นแนวหน้าคอยปะทะป้องกันประเทศชาติไม่ให้ศัตรูมารบกวนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะจึงเกิดองค์กรนี้ขึ้นนะคะประกาศใช้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2500ประธานโทษค่ะประกาศเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491ค่ะแต่พี่น้องคะพอถึงพ.ศ. 2510เนี่ยคะก็เกิดการปรับเปลี่ยนฐานะขององค์การนี้นะคะกลายเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐค่ะเป็นองค์การกุศลนะคะองค์การเพื่อการกุศลของรัฐเงินอุดหนุนนะคะมาจากกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลนะคะที่กำหนดให้เป็นครั้งคราวโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกำหนดให้เป็นครั้งคราวขอโทษทหารนี่เป็นรบนะด้วนตายทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะแดกทุกวันนะมึงบอกว่ามึงเอาเงินของรัฐนี่นะให้เป็นครั้งคราวและเป็นไงครับพี่น้องประชาชนตกลงทหารเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นจากการได้รับการสงเคราะห์เนี่ยนะคะกลายเป็นขอทานหรือไงที่ต้องมารับเงินบริจาคนะคะได้รับบริจาคจากประชาชนมาดูแลมาเลี้ยงทหารหรืออะไรก็ตามนะคะและที่สำคัญที่สุด3กุมภาของทุกปีเนี่ยนะคะก็จะทำสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้สีแดงแล้วพูดซะไพเราะนะคะว่าคือเลือดสีเลือดของทหารนะคะทหารแต่ค่ะออกมาเดินขายเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปส่งเคราะห์ทหารพี่น้องประชาชนคะนี่นะหรือคะทหารของประเทศชาติที่มึงพูดสนิทดีเนี่ยนะคะแต่มึงไม่ได้ให้เกียรติอะไรเขาเลยแต่ทะเหี้ยวันนี้เนี่ยนะคะทหารวันนี้มันกลายเป็นทะเหี้ยมันไม่ใช่วันทหารผ่านศึกเพราะทหารที่ผ่านศึกอย่างนั้นนะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วค่ะมีแต่ทหารศึกผ่านค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าศึกผ่านมาเนี่ยนะไปเจรจาเนี่ยนะขี้ขลาดค่ะสุดท้ายเสียดินแดนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นให้เข้าไปเลยแล้วก็จบกันค่ะแล้วเป็นยังไงคะวันนี้ทหารที่เกณฑ์มาทั้งหมดเนี่ยนะคะหรือทหารประจำการทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้มี 400,000 คนค่ะและ 400,000 คนเนี่ยนะเป็นวัยอยู่ในวัยทำงานอยู่ในฝ่ายผลผลิตหรืออยู่ในภาคการผลิตนะคะแล้วยังไงมึงแดกเงินเดือนประชาชนมึงแดกเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ยังอาหารแดกฟรีอีกเนี่ยนะคะแต่ไปทำงานรับใช้ซักกางเกงในให้เจ้านายเนี่ยนะคะหรือเอาหน้ากับการที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ออกมานะคะเอารถเนี่ยมาช่วยน้ำท่วมประชาชนไอ้เหี้ยไม่ต้องหรอกกทม.นี่นะก็สามารถจะสร้างเอกจะขออภัยค่ะจ้างเอกชนเนี่ยนะคะไปทำการดูแลแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เงินน้อยกว่าพวกมึงจะตบงบเท่าไหร่เนี่ยนะตรวจสอบมึงก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยขอโทษค่ะแล้วเป็นยังไงยังไงครับพี่น้องประชาชนพอเป็นแบบนี้นะคะ 400,000 แล้วยังมาแดกเงินจากภาษีประชาชนอีกก็เท่ากับแรงงานหายไป 800,000 คนนะคะในภาคการผลิตไม่ทำอะไรให้กับสังคมนะคะแล้วยังไงแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างพวกเราวันนี้เนี่ยนะคะต้องทำงานอยู่ในวัยทำงานเหมือนกันต้องมาทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวและก็ทำงานเพื่อสังคมค่ะแล้วเป็นยังไงคะมึงยังมีหน้านะคะออกมาบอกอีกแล้วมึงคิดดูว่าประชาชนไม่มีจะแดกเนี่ยนะแล้วตะเหี้ยของมึงเนี่ยจะมาสร้างความมั่นคงอะไรให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนมั้ยคะยังดูถูกเหยียดหยามประชาชนด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่จะยอมตายเพื่ออุดมการณ์แต่ตะเหี้ยพวกมึงอุดมการณ์ของพวกมึงน่ะคืออะไรก็คือพวกอุดมกินไงพออุดมกินขึ้นมาเนี่ยโคสารพัดชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องงบทหารนะคะได้ความว่าจ่าฮิวนะคะแห่ออกไปดูอุทยานราชพักเนี่ยนะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่ามึงคดโกงยังไงเนี่ยค่ะไปอุ้มเขาค่ะแล้วอุ้มยังไงคะขี้ขลาตาขาวค่ะปิดหน้าปิดตานะคะปิดทะเบียนรถนะปิดสังกัดนะคะแล้วก็อุ้มเข้าไปยัดข้อหานะคะข่มขู่ทุกอย่างนะคะแล้วขี้ขาดแบบหมาหมู่นะคะหมายังไม่ขี้ขาดเหมือนพวกมึงเลยเหี้ยพี่น้องคะนอกจากนั้นเนี่ยนะวันนั้นนะไม่ถึง12ชั่วโมงนะคะ UN ออกมาเลยนะคะประกาศประณามเลยนะคะว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะนายมาร์กนะคะนายมาร์กซีโทนเนอร์เป็นรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาแถลงแบบผู้ดีนะคะแต่จริงๆเนื้อหาเนี่ยนะลึกซึ้งอยู่ที่ข้างในพูดว่าเรายังต้องห่วงกังวลเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศไทยรวมถึงจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
อยากขอร้องให้รัฐบาลไทยให้การรับรองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิมนุษยชนอื่นๆและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งสิทธิมนุษยชนอื่นๆและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั่นก็คือความเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่อย่างที่มึงตอแหลพี่น้องคะไอ้ควายทะเหี้ยเหล่นะหัวหน้าคสช.ควายสุดชั่วควายชั่วช้าเนี่ยนะคะมันคงจะไม่เข้าใจหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะมันก็ยังแถมก็ยังแดกเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแดกแบบมั่วมึนแล้วนอกจากนั้นยังใช้นิติบริกรเหี้ยไอ้มีชัยฤชุพันธ์นะคะออกมาเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วจริงนะคะตอนนี้พี่น้องคะแค่มาตราเดียวเนี่ยนะก็รับไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าเลือกตั้งมีชัยยันนะคะสสใช้ระบบจัดสรรปันส่วนสสใช้ระบบจัดสรรปันส่วนเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวสสเขต350คนสสบัญชีรายชื่อ150คนมึงจะเลือกตั้งทำหาอะไรก็มึงบอกว่าจัดสรรปันส่วนไอ้ควายนอกจากนั้นนะคะไอ้เหี้ยควายเหล่มันยังโง่พูดอีกนะคะพี่น้องบอกว่าไอ้คนคิดจะล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมึงคิดยังไงมึงถามประชาชนได้ยังหรือยังมึงคิดยังไงที่พวกกูจะล้มรัฐธรรมนูญเหี้ยนี่นะมึงบอกว่าพวกกูเนี่ยถามประชาชนหรือยังประชาชนคนทั้งประเทศถามกลับมึงไอ้เหี้ยมึงทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญเหี้ยใหม่เนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเขียนตามใจพวกมึงเป็นโจรแล้ววันนี้คอร์รัปชันโกงกินแบบตรวจสอบไม่ได้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะมึงรู้ไหมว่าต่างชาติเขาถามประชาชนทุกคนถามพวกเหี้ยมึงทำแบบนี้มึงถามประชาชนหรือยังพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะมีคุณยายคนหนึ่งเขาพูดว่ามีฝรั่งมาถามก็เห็นไหว้ต้นไม้ค่ะเขาว่าเฮ้ยคนไทยทำไมไหว้ต้นไม้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหรอคุณยายตอบว่าคุณคะคุณไม่รู้เหรอไอ้ประเทศเที่ยเนี่ยนะทุกอย่างมันอุปโลกให้ศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยค่ะมีอยู่อย่างเดียวค่ะไอ้ประเทศเที่ยนี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือกฎหมายค่ะพี่น้องคะนี่เลยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยเขาเรียกว่ายุคหินกาขาวค่ะเพราะว่าอีกามันเป็นสีขาวค่ะพี่น้องคนเหี้ยกลายเป็นคนดีนะคะแต่คนดีถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นคนเหี้ยนะคะและถ้าเหี้ยไม่ทำหน้าที่ตัวเองแต่เสือกทำหน้าที่ที่ไม่มีความสามารถนะคะมาบริหารประเทศแก้เศรษฐกิจนะคะน้ำท่วมบอกซื้อเรือน้ำแล้งบอกขุดบ่อมะนาวแพงบอกปลูกแดกกันเอาเองข้าวถูกบอกไปปลูกหมามุ้ยแล้วก็ยางราคาตกนะคะไปปลูกสตรอเบอรี่โค่นต้นยางของชาวบ้านที่เขาปลูกจนเขาน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดผูกคอตายกันเนี่ยนะคะแล้วยังไงคะมันโค่นแต่ภาคอื่นนะคะภาคใต้ไม่โค่นค่ะพี่น้องคะถ้าเราขาดอาหารนะคะ7วันเราตายถ้าเราขาดน้ำ5วันเราตายขาดอากาศ3นาทีตายแต่ถ้าประเทศชาติขาดคนดีมีคุณธรรมนะคะต่อให้อยู่100ปีนะคะไอ้พวกเหี้ยมึงเนี่ยนะคะมึงก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขอบอกเลยนะคะว่าไอ้ตะเหี้ยควายเหล่วันนี้เนี่ยนะคะผู้เขาบอกเลยว่ากินเนสบุ๊กน่าจะเข้ามาบันทึกนะคะประเทศไทยมึงบริหารประเทศมึงปกครองประเทศเนี้ยมึงทำให้คนไทยเนี่ยนะผูกคอตายมากที่สุดในโลกต้องให้กินเนสบุ๊กมาบันทึกแล้วนอกจากนั้นเหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยนะทำลายชาติขายชาติทำลายประชาชนเพราะว่ามึงเนี่ยนะแค่กฎหมายที่มึงเขียนออกมาเนี่ยนะที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะให้เขาเนี่ยเช่า99ปีเพื่อไปเขตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษควายเหี้ยคิดควายๆง่วงๆควายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะแรงงานไทยเนี่ยถูกแรงงานต่างชาตินี่มาหมดยังเข้ามาแย่งงานไม่ยังไม่พอประเทศชาตินี่จะถูกยึดครองโดยต่างชาติเป็นเมืองขึ้นเขาโดยวิธีนี้ไอ้เหี้ยมึงยังคิดว่ามึงจะสร้างเศรษฐกิจนะคะมาทำเศรษฐกิจในไปถึงอีก20ปีกับพี่น้องแล้วเป็นยังไงคะพี่น้องคะเราต้องปลุกกันนะคะให้ตื่นคนที่หลับสนิทนะคะเราสามารถปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาได้นะคะที่จะมารับรู้ประเทศชาติที่กำลังย่ำแย่ตกไปอยู่ในหลุมดำแต่ถ้าไอ้พวกเหี้ยที่มันหลับไม่จริงนะคะหลับหลอกๆนั่นคือพวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยนะคะปลุกยังไงมันก็ไม่ตื่นกับเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคะเราจะไม่รับร่างคสช.ที่มันจะทำรัฐธรรมนูญชั่วจริงอันนี้ออกมานะคะถ้าเราจะรับนะคะเราจะรับร่างที่ไร้วิญญาณของพวกเหี้ยนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญชั่วจริงฉบับนี้แต่รับร่างที่ไร้วิญญาณของพวกเหี้ยที่ทั้งหมดของพวกขออภัยค่ะรับร่างที่ไร้วิญญาณของพวกเหี้ยนี้ทั้งหมดเท่านั้นค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ